สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำปลายขาจำนะคะลักษณะขาจะเป็นแบบนี้ค่ะปลายขาก็คือจะถูกจับจีบย่นลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้สำหรับวิธีการที่อันจะแนะนำในวันนี้เรานะคะจะไม่ได้ใช้วิธีการพับทบเข้าไปนะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้ลูกค้าเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียความยาวเดิมของเขานะคะคือทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหลังแก้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าปลายนะคะมันจะถูกจับจีบย่นเข้าไปแบบนี้เนาะนี่เลยวิธีการทำนะคะเพื่อนๆจะมีอยู่2วิธีถ้าสำหรับคนที่อยากจะทำใส่เองแล้วก็แบบเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะอันก็จะแนะนำวิธีการที่1นะก็คือเรานะคะพลิกขากางเกงด้านในนะคะออกมาแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆตัดความยาวนะคะของยางรอบปลายขาที่เราต้องการเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะเริ่มต้นเย็บจากตรงจุดตรงบริเวณด้านข้างนะคะที่เป็นตะเข็บค่ะแล้วก็ให้ระวังยางแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ดึงค่ะดึงยางแบบนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะก็ย่นเลยค่ะเย็บนะคะเย็บแบบนี้ค่ะยางมันก็คือจะย่นไปโดยอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะมันก็จะได้แบบตอบโจทย์ตามที่เราต้องการแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะทำให้ลูกค้านะคะวิธีการที่เราจะเย็บลงไปแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้มองเห็นยางด้านในแบบนี้นะคะมันจะไม่สวยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำให้ลูกค้าก็จะทำวิธีการแบบที่สองในแบบที่อันจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นค่ะเพื่อนๆเราก็จะต้องตัดความยาวของยางก่อนนะคะให้เพื่อนๆค่ะใส่กางเกงนะคะหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยลองสวมเลยแล้วก็จากนั้นค่ะใช้สายวัดนะคะวัดรอบตำแหน่งปลายขาค่ะว่าความกว้างของปลายขาในขณะที่เขาใส่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างของอันค่ะก็คืออยู่ที่16นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้มันแน่นมากนะคะและอีกอย่างนึงค่ะยางที่เราจะใช้เนี่ยเป็นยางเส้นใหญ่นะคะเวลาที่เราค่ะจะวัดรอบปลายขาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะเอายางค่ะวางนะคะแบบนี้เลยค่ะให้มันรอบปลายขานะคะโดยที่ให้พอดีนะคะเพื่อนๆเราแบบไม่ต้องดึงนะเพราะถ้าเกิดเราค่ะดึงยางให้มันแบบแน่นขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะทำให้สวมใส่นะคะมันจะไม่สบายตัวนะคะฉะนั้นเนี่ยก็วัดเลยค่ะวัดว่ารอบปลายขาเรานะคะเท่าไหร่ให้เรานะคะตัดยางเนี่ยเท่านั้นเลยสำหรับการทำปลายขาเนี่ยค่ะคืออันนี้อันจะใช้ยางเส้นใหญ่ซึ่งมันจะแตกต่างจากการที่เราทำขอบเอวนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นขอบเอวเนี่ยอันจะลดลงไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเอวเขาเนี่ยค่ะอยู่ที่26อันก็จะตัดยางอยู่ที่24ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายขาเนี่ยค่ะอันจะตัดให้พอดีกับขาเลยนะคะโอเคอย่างตัวนี้ก็คืออยู่ที่16ใช่ไหมคะอันก็จะวัดเลย16นิ้วนะคะสำหรับปลายขาของกางเกงตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเลยหัวเข่าลงมานิดเดียวนะคะเพื่อนๆมันจะแบบไม่ได้อยู่ตรงบริเวณข้อเท้านะคะมันก็จะมีความกว้างของยางที่มันเยอะนิดนึงค่ะและอย่างนึงคือลักษณะของผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าที่หนาคือปัจจัยในการที่เราจะทำปลายขาจำเนี่ยในการที่เราจะตัดยางด้วยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูผ้าเป็นหลักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผ้ามันมีความหนาแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำยางจำไปเนี่ยแล้วมันแน่นเกินไปค่ะเพื่อนๆมันจะรวมความหนาของผ้าเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะทำให้เวลาที่ยางค่ะมันถูกรัดแบบนี้มันจะถูกรวมผ้าในส่วนนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ยิ่งแน่นกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่เราจะตัดยางนะจากนั้นนะคะอันก็จะพับทบยางแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นปลายขาทั้งสองข้างนะคะเราก็จะตัดยางค่ะออกมาสองเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้ยางที่เราต้องการแล้วแล้วก็จากนั้นนะคะเพื่อนๆวิธีการที่สองอย่างที่บอกไปว่าเราค่ะทำให้ลูกค้าเนาะเราก็จะต้องแบบเรียบร้อยนะคะอันจะใช้ผ้านะคะเพื่อนๆแบบนี้นะเพื่อที่จะตัดค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นซองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนในการทำนะเนี่ยค่ะอันนะคะจะตัดผ้านะคะให้เป็นซองแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นอ่ะเราจะเย็บผ้าเนี่ยค่ะติดเข้าไปตรงปลายขาในส่วนนี้นะคะเหนือจากลูกไม้ค่ะขึ้นมานะพอมันเกิดซองขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอายางค่ะสอดเข้าไปในซองผ้าแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้งานเนี่ยออกมาเรียบร้อยมองไม่เห็นยางด้านในนะ
อันนี้ก็จะเป็นวิธีการในแบบที่2เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากจะมาตัดผ้าเย็บให้มันยุ่งยากค่ะก็ใช้วิธีการแรกไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเราทำใส่เองนะโอเคต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆก็ให้มาวัดนะคะวัดยางก่อนว่ายางนะคะมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้ความสูงก็อยู่ที่ 1.5 นิ้วใช่ไหมคะเราก็จะเผื่อออกไปนะคะอีก1นิ้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพับทบเข้าไปนะคะอย่างอันนี้ถ้าเป็น 1.5 ก็คือเราจะตัดผ้าอยู่ที่ 2.5 นิ้วนะคะความสูงคืออยู่ที่ 2.5 นิ้วแล้วก็ความยาวค่ะก็คือจะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่ความกว้างของปลายขาเราก็จะวัดก่อนปลายขาตัวนี้นะคะความกว้างค่ะจะอยู่ที่10เดี๋ยวนะคะให้เพื่อนๆวัดแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะรวมตะเข็บตรงนี้ด้วยฉะนั้นค่ะก็จับนะคะแบบนี้ให้ตะเข็บขามันอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างปลายขากางเกงอันนี้เป็นวิธีการวัดนะคะเราจะได้ความกว้างของปลายขาที่มันชัวร์ 100% นะคะนี่แหละค่ะเราก็วัดเลยความกว้างของปลายขานะคะเพื่อนๆอยู่ที่ 11.5 นะคะรวมแล้ว2ฝั่งนะคะก็อยู่ที่23นิ้วนะคะแต่เดี๋ยวอันค่ะจะต้องเผื่อในการเย็บประกบกันนะคะอันจะเผื่อออกไป1นิ้วก็นั่นหมายความว่าอันจะตัดผ้าอยู่ที่ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะคูณ 2.5 คือความสูงของยางนะคะที่เราวัดไว้เมื่อกี้นี้โอเคเนาะ24คูณ 2.5 เราจะตัดออกมาทั้งหมดคือ2เส้นนะคะเพื่อนจะใช้เป็นผ้าซับในแบบอันก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลักษณะของกางเกงค่ะมันมีความหนาอยู่แล้วเนี่ยอันก็จะเลือกใช้ผ้าที่มันไม่หนามากนะคะมันจะได้ไม่ไปเพิ่มความหนาให้กับกางเกงอีกอะค่ะนี่นะคะก็จะวัดแบบนี้เลยค่ะ24ใช่ไหมคะเราจะตัดอยู่ทั้งหมด2เส้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ความสูงนะคะเมื่อกี้เนี่ยแต่ละขาใช่ไหมคะแต่ละขามันอยู่ที่ 2.5 ใช่ไหมคะคือความกว้างยาง 1.5 แล้วก็เผื่อออกไปอีก1นิ้วใช่ไหมคะก็คือ 2.5เรานะคะก็จะพับทบแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องตัดผ้าอยู่ที่5นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปทีเดียวเลยนะนี่ค่ะวัดแบบนี้เลยนะ 2.5 อันนี้คือความสูงของผ้า2เส้นค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตัดออกมาเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะเนี่ยมันจะถูกเย็บเก็บขอบเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ยางเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ข้างในนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บจากผ้าตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆให้มันติดกันกับขอบตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็คือเราจะเย็บเป็นซองนั่นแหละค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเย็บกันเลยนะคะสำหรับวิธีการเย็บนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะพับในส่วนของริมผ้าตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะกะออกไปค่ะประมาณอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆหรือว่าไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราค่ะเผื่อผ้าไว้แล้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วนะนี่ค่ะ
แล้วจากนั้นค่ะเราจะเริ่มต้นเย็บจากในส่วนของที่เป็นตะเข็บข้างแบบนี้นะคะจะอยู่ในฝั่งของด้านข้างขาหรือว่าด้านในของระหว่างกลางขาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นตะเข็บแบบนี้เราจะเริ่มต้นเย็บจากในส่วนนี้นะวางไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นเย็บได้เลยพอมาถึงตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆให้เรานะคะพับทบปลายผ้าตรงนี้นะคะเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเย็บเดินเส้นปกติเลยอันนี้ค่ะเราจะเว้นช่องสำหรับที่เราค่ะจะเอายางสอดเข้าไปนะคะต่อจากนั้นค่ะเรานะคะจะเดินเส้นเย็บค่ะในส่วนของด้านบนนะคะอันนี้คือด้านล่างใช่ไหมด้านบนค่ะก็คือทำเหมือนกันนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนะคะมันก็คือจะเป็นซองเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอดยางเข้าไปนะคะสำหรับวิธีการสอดยางนะคะเพื่อนเราจะใช้กิ๊บนะคะเป็นกิ๊บดำค่ะแล้วก็เอากิ๊บนะคะจิ้มลงไปค่ะตรงปลายแบบนี้นะจิ้มแบบให้ทะลุเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะเอายางนะคะสอดเข้าไปค่ะแบบนี้นะจากที่เราค่ะดึงยางออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอากิ๊บนะคะออกนะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะประกบยางแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้ชนกันแบบนี้นะซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะ
ากที่เราขัดสายยางเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ต้องจัดระเบียบนะคะเพื่อนๆดึงนะคะดึงยางค่ะให้มันบาลานซ์นะคะระหว่างซ้ายขวานะคะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะผ้ามันจะย่นแบบไม่สม่ำเสมอกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องจับย่นแบบนี้นะคะจับเพื่อที่จะดึงค่ะเพื่อให้มันย่นแบบมันบาลานซ์กันทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆในส่วนของตรงบริเวณที่เราขาสอดยางเข้าไปใช่ไหมคะมันจะมีช่องว่างใช่ไหมคือในส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเย็บสอยนะคะเพื่อปิดช่องว่างค่ะนะคะเพื่อนๆจะได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆค่ะก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะเย็บยึดนะคะในส่วนของตะเข็บข้างค่ะทั้ง2ฝั่งเพื่อไม่ให้ยางค่ะมันบิดนะคะนี่ค่ะเราก็จะเย็บยึดในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ยางค่ะมันไม่แบบบิดข้างในนะคะเวลาใส่แล้วมันจะได้แบบสวยงามนะคะ